ล่องมองเมืองไก่กล่องมองเมืองวันนี้นะคะแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะผู้ประกอบการห้างร้านใดนะคะที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในสถานประกอบการของท่านต้องนำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนภายในวันที่31มีนาคมนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากแกะกล่องมองเมืองวันนี้เลยค่ะครับน้องมาทำงานนี้ประเทศไทยเพราะว่าเห็นประเทศไทยมันมีความสะดวกสบายครับงานก็จะมีรายได้ดีครับเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพแล้วก็ย้ายมาอยู่พิจิตรครับมันใกล้บ้านนี่ครับเพราะว่าบ้านผมมันอยู่แบบอยู่คาบเมืองเลยนะครับใกล้บ้านสะดวกสบายดีกลับบ้านก็ง่ายโอกาสที่แรงงานไทยมองข้ามแต่แรงงานต่างด้าวมองเห็นทำให้ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวในการขับเคลื่อนกิจการต่างๆจำนวนมากเฉพาะจังหวัดพิจิตรมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานจำนวน 1,781 คนที่รับคนงานลาวมาครั้งนี้ก็เพราะว่า1ลาวขยันแล้วก็การทำงานของที่ร้านก็จะเป็นงานหนักส่วนใหญ่จะเป็นเด็กไทยหมดเลยค่ะ22คนค่าจ้างก็เท่ากับคนไทยค่ะเพราะว่าเราให้สิทธิ์เสมอคนไทยหมดทุกอย่างค่ะแต่เด็กไทยมีปัญหาเยอะมากแล้วก็ขาดงานเปลี่ยนงานบ่อยมากค่ะปัจจุบันสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรเปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว3สัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาบัตรชมพูที่จะหมดอายุ31มีนาคมถึง30มิถุนายน2563จำนวน 1,143 คนขณะนี้ดำเนินการจดทะเบียนแล้วเกือบ700คนเหลืออีกกว่า400คนขอให้นายจ้างเร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่31มีนาคมนี้จะกำชับขอให้นายจ้างเร่งดำเนินการนะคะเพื่อว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหรือว่าตัวของลูกจ้างเองเนี่ยก็ได้แก้ไขได้ทันภายใน31มีนาคมในส่วนของระยะเวลา31มีนาคมเนี่ยถ้าเกิดนายจ้างหรือลูกจ้างท่านใดที่ยังไม่มายื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานเนี่ยก็ไม่สามารถทำงานได้ก็จะมีความผิดมีโทษตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวขอย้ำนะคะขอย้ำให้ในจ้างรีบมาดำเนินการนะครับส่วนลูกจ้างเองเนี่ยการยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคุณจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเทียบเท่ากับคนไทยรวมทั้งค่าจ้างก็ได้เท่ากับลูกจ้างคนไทยแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลหรือว่าสิทธิวันลาต่างๆเนี่ยคุณได้ตามลูกจ้างคนไทยหมดเลยนะคะดีครับดีทั้งสองฝ่ายแล้วก็มันถูกต้องตามกฎหมายก็ปลอดภัยด้วยก็ดีทุกฝ่ายนะครับฝ่ายผมก็ได้ทำงานตามปกติเป็นระเบียบของทางฝ่ายไทยครับก็อยากจะทำให้ถูกต้องนะคะตามกฎหมายเพราะว่าการทำงานหนึ่งลูกจ้างก็สบายใจใช่ไหมคะนายจ้างก็สบายใจเพราะว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ